งานขออนุญาตทีมงานโคกสะอาดครับช่วยยกกระดานตัวนี้นิดหนึ่งนะครับทีมงานโคกสะอาดเราพิสมัยยกออกมาตรงกลางตัวนั้นเอาตัวนี้ก็ได้ครับโอเคครับมาทางด้านนี้นะครับตัวนั้นกราบเรียนท่านผู้เมืองและก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับทางด้านนี้เขียนว่าโคกสะอาดโมเดลนะครับชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่เวลามาปฏิบัติจริงๆนะครับชาวบ้านจะชอบคำว่านาเลิงหังมากกว่านะครับเพราะว่านาเลิงหังนี่เป็นชื่อบ้านเดิมของหมู่บ้านนะครับสมัยแต่ก่อนผมได้ยินผู้ใหญ่บ้านรุ่นแรกๆบอกว่าทางราชการบอกว่านาเลิงหังนี่ดูมันฟังยากเลิงหังมันฟังยากก็เลยขอให้เปลี่ยนเป็นโคกสะอาดนะครับแต่เราพวกเรายังชอบคำว่านาเลิงหังอยู่ก็เลยพากันคิดแผนในการพัฒนาหมู่บ้านขึ้นมาโดยใช้คำว่าสวรรค์บ้านนาเลิงหังนะครับใช้คำว่าสวรรค์คือว่าจะสร้างแผ่นดินตรงนี้ให้เป็นสวรรค์ของชุมชนอย่างไรก็เลยใช้คำว่าสวรรค์บ้านนาเลิงหังณวันนี้สวรรค์ของเรานี่เริ่มเกิดเป็นเรือนรางครับเริ่มเกิดเป็นเรือนรางที่เกิดขึ้นมานี่ได้เพราะอะไรนะครับที่เกิดขึ้นมาได้เพราะว่ามีอยู่3ส่วนนะครับที่ช่วยกันชุมชนหรือว่าหมู่บ้านวัดนะครับวัดนี่จะมีอยู่2ส่วนนะครับวัดนักบุญยอนบอสโกโคกสะอาดอันนี้เป็นของชุมชนพี่น้องชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งประมาณ 80% นะครับแล้วก็มีสำนักสงฆ์สถิตสิทธิธรรมคุณบ้านโคกสะอาดตอนนี้ยังเป็นแค่สำนักสงฆ์กำลังทำเรื่องเพื่อที่จะขอเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็แปลกนะครับเวลาจัดงานทางพระอาจารย์เพก็เอาเครื่องเสียงชุดนี้แหละครับมาช่วยงานที่นี่หรือทางนี้มีงานพวกเราก็จะไปช่วยกันทำกับข้าวจะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับไปมาหาสู่เป็นพี่เป็นน้องกันโดยไม่ได้มีแบ่งแยกอันนั้นก็คือสวรรค์หนึ่งของพวกเรานะครับคืออยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขนะครับสวรรค์ที่สองนะครับที่เกิดขึ้นก็จากภาคราชการภาคราชการนี่ก็เริ่มตั้งแต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานโดยท่านนายกรัฐวุฒิบุตรราชก็ได้บรรจุแผนอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพัฒนาหมู่บ้านของเราเข้าไปนะครับเหมือนที่ท่านผู้ใหญ่พูดว่าพวกเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวและเดียวดายนะครับเรามีภาควิชาการที่เข้ามาขับเคลื่อนกระตุ้นกระตุกให้ชุมชนบุคคลในชุมชนได้คิดในเรื่องของการพึ่งตนเองที่พึ่งภาคมหาวิทยาลัยส่วนมากไม่ได้พึ่งเป็นเม็ดเงินนะครับแต่พึ่งเป็นองค์ความรู้พึ่งเป็นให้ชาวบ้านได้คิดที่จะพึ่งตนเองนะครับก็ประกอบด้วย3มอพวกเราก็คิดว่า3มอนะครับมอแรกที่ใกล้ชิดกันมาโดยตลอดก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับมอที่2ก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและก็มอที่3ก็คือมอเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครอันนี้นะครับและที่ใกล้ชิดกับโครงการสวรรค์บ้านนามากที่สุดก็คือโรงเรียนบ้านโคกสะอาดนะครับโรงเรียนบ้านโคกสะอาดได้แนวคิดจากโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตรงที่ว่าสอนให้เด็กเป็นคนของชุมชนนะครับสอนให้เด็กเรียนรู้สิ่งที่ดีกับชุมชนนะครับเพราะฉะนั้น
อะไรที่มีในชุมชนโรงเรียนก็จะนำไปทำให้เด็กมีในโรงเรียนขอยกตัวอย่างที่เป็นรูปมาทำก็คือชุมชนมีผักหวานก็พาเอาชุมชนเนี่ยแหละครับพาลูกหลานปลูกผักหวานนะวันนี้โรงเรียนก็มีผักหวานป่าในโรงเรียนถึง 1,000 ต้นสามารถแปรรูปเป็นชาผักหวานคุกกี้ผักหวานโดนัทผักหวานส้มตำผักหวานก๋วยเตี๋ยวผักหวานจะไม่ขายยอดผักหวานแต่จะขายส้มตำผักหวานนี่จานละ200ครับท่านพ่อเมืองครับโดยก็จะมีออเดอร์สั่งมาเด็กก็จะตำแล้วผอ.ก็จะพาเด็กเอาขึ้นรถไปในรัศมีไม่เกิน10กิโลเมตรไปส่งนะครับอันนี้ลักษณะแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับในภาคราชการก็จะนำเสนอว่าสนับสนุนให้เกิดสวรรค์บ้านนาเริงหังในโคกศาสตร์โมเดลอย่างไรนะครับทีนี้ในหมู่บ้านครับในหมู่บ้านนี้เรามีกองทุนต่างๆหลายกองทุนที่เป็นกระบวนการพึ่งตนเองเช่นร้านค้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเหมือนเซเว่นในหมู่บ้านครับเป็นร้านค้าสวัสดิการในหมู่บ้านดำเนินการตามหลักสหกรณ์ร้านค้าแต่เพียงไม่ได้จดทะเบียนแค่นั้นเองนะครับแต่ล่าสุดก็มีการประชุมใหญ่ปันผลมาแล้วผู้จัดการเดือนเพ็ญท่านประธานชาติชายกี่ครั้งนะ46ครั้งแล้วครับ46ครั้งนั่นก็หมายถึง46ปีแล้วที่มาเริ่มต้นสนับสนุนตั้งแต่สมัยท่านดร.ท่านผู้ว่าพีระบุญจริงนะครับก็ยังอยู่มาถึงทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวในรายละเอียดผมจะให้แต่ละตัวแทนเข้ามานำเสนอนะครับโดยไม่ให้เกินคนละ3นาทีประมาณนั้นนะครับมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองหอมดอกหังนะครับซึ่งปลูกข้าวขออนุญาตจะเห็นลักษณะป่าแปลงนาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแปลงละไร่2ไร่อยู่ข้างๆรอบๆป่านะครับมุ่งที่จะปลูกพืชแบบอินทรีย์นะครับปลูกข้าวแบบอินทรีย์ดำนาด้วยกล้าต้นเดียวอะไรประมาณนี้เดี๋ยวรายละเอียดทางกลุ่มจะนำเสนอนะครับที่สำคัญครับก็คือมีสหกรณ์เครดิตยูเนียนเริงหังสามัคคีจำกัดนะครับเริ่มต้นจากเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาดมีสหกรณ์ในโรงเรียนเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพบว่านักเรียนทำสหกรณ์ด้วยตนเองนี่พอจบป.6สหกรณ์ก็จบไปกับการจบป.6แต่แนวคิดนี้เนี่ยนะครับได้มาร่วมกับชุมชนทำเป็นสหกรณ์ขึ้นมาเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับเป็นสหณวันนี้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนเริงหังสามัคคีจำกัดจากนักเรียน17คนณวันนี้มีสมาชิกประมาณ 6,000 คนจากเงินของนักเรียนและผู้ปกครองประมาณ 3,500 บาทณวันนี้มีทุนหมุนเวียนในชุมชนของเราประมาณ100ล้านบาทนะครับยังมีกทบกองทุนหมู่บ้าน1ล้านบาทยังมีกองทุนน้ำประปายังมีกองทุนอื่นๆอีกหลายกองทุนนะครับอันนี้ความเป็นสวรรค์บ้านนาเริงหังจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดณวันนี้เรามีความหวัง 100% เพราะท่านพ่อเมืองมานั่งเป็นขวัญและกำลังใจเพราะ3มมานั่งฟังเพราะบริษัทใหญ่ประชารัฐมาเป็นผู้ก่อการดีให้กับพวกเราในหลายๆส่วนนะครับเอาละครับในช่วงต่อไปอยากจะให้ตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองหอมดอกหังเป็นผู้นำเสนอไม่ทราบว่าจะเป็นใครครับเชิญเลยทางนี้จะต้องไม่เกิน
ให้ได้ไม่เกิน5นาทีนะครับจับเวลาด้วยนะครับคุณสมัยครับครับครับก็ขอกราบสวัสดีครับท่านพ่อเมืองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับนฤทธิ์ชัยลักษณ์นะครับประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูข้าวพันธุ์พื้นเมืองหอมดอกหางครับครับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองหอมดอกหางนี้นะครับก่อตั้งมาก็ดำเนินกิจการมา8ปีนะครับ8ปีแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นะครับ8ปีมาถึงตอนนี้เราสามารถพูดได้ว่าเราพึ่งตัวเองได้เกือบ 100% แล้วนะครับ1นะครับสมาชิกในกลุ่มมีนาเป็นของตัวเองครับไม่ต้องไปเช่านาคนอื่นทำละในพื้นที่ชุมชนของเรามีฉางข้าวเป็นของตัวเองทุกครอบครัวนะครับแล้วเรามีพันธุ์ข้าวเป็นของตัวเองไม่ต้องไปซื้อใครครับปัจจุบันกลุ่มมีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ให้สมาชิกเลือกใช้เลือกไปทำในนาตัวเอง300กว่าสายพันธุ์นะครับเราอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวไว้ในชุมชนเราได้มากมายนะครับแล้วก็เราเชื่อมโยงกับมหาลัยทุกมหาลัยนะครับเพื่อที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพวกเราเรามีตลาดเป็นของตัวเองนะครับเราพึ่งตนเองเรื่องการตลาดเราทำตลาดนะครับเชื่อมกับบริษัทประชารัฐนะครับทำตลาดเองนะครับเราแปรรูปผลิตภัณฑ์เองเป็นนะครับโดยเชื่อมกับมหาลัยทุกมหาลัยทั้ง3มแล้วก็รวมถึงมหาลัยต่างๆในประเทศอีกนะครับไม่ได้เฉพาะอยู่ที่สกลนครจุฬาธรรมศาสตร์เราก็เชื่อมนะครับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพวกเราจาก8ปีที่แล้วมาถึงวันนี้เราเชื่อว่าชาวนาในพื้นที่ของพวกเราพึ่งตนเองได้แต่เราจะไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเราเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายชุมชนสนามบินชุมชนแสนพันธ์และชุมชนใกล้เคียงเราจะขยายต่อไปทีละเล็กทีละน้อยไปค่อยๆไปด้วยความยั่งยืนครับท่านพลเมืองครับนี่ก็คือสิ่งที่กลุ่มพวกเราจะขับเคลื่อนแล้วก็เชื่อมโยงไปกับทุกเครือข่ายที่ร่วมกับพวกเรานะครับก็คงกราบเรียนเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนครับท่านพลเมืองครับก็สมาชิกเครือข่ายของพวกเราที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติก็มีคุณยายสมัยมังทะนะครับใครอีกฮะยวนจิตด้วยไหมยวนจิตชัยลักษณ์ยืนด้วยครับไมตรีนิวงศาอันนี้นะครับเป็นสมาชิกที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศนะครับแล้วก็ยายสมัยนี้จบป.ไหนนะม.ปลายกศน.ป.6นี่โรงเรียนปกติแล้วมาม.ปลายกศน.ขายข้าวทางเฟซขายข้าวทางไลน์ได้นะครับก็อันนี้นะครับสำหรับครับผมครับเอาละครับอันนี้ในขอเชิญผู้จัดการอยู่ไหมผู้จัดการเดือนเพ็ญไม่อยู่นะครับเลขางั้นผมขออนุญาตนำเสนอเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลืองหังสามัคคีจำกัดนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลืองหังสามัคคีจำกัดนะครับครับขอต้อนรับนะครับเครือข่ายจากบ้านอะไรครับผู้ช่วยน้อยจากไหนเชิญครับเชิญครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนถ้าหลายท่านพูดอาจจะคิดถึงสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์นะครับอันนั้นคนละที่นะครับอยู่ในสังกัดเดียวกันแต่ว่าบริหารจัดการกันคนละที่ตัวนี้ครับเป็นทุนของพวกเราว่าง่ายๆในระดับทุนในหมู่บ้านในชุมชนในตำบลอุ่มจามนะครับมีสมาชิกเครือข่ายอยู่นี่ทั้งหมด22หมู่บ้านในจังหวัดสกลนครแต่เน้นที่
ตำบลอุ่มจานกับตำบลนาเพียงพื้นที่อำเภอกุสุมาลตำบลหนองลาดรับแค่4หมู่บ้านตำบลเชียงเครือทางนี้รับ6หมู่บ้านเนื่องจากรับมากนอกพื้นที่ไม่ได้จะควบคุมดูแลได้ยากนะครับถ้าหากว่าสมาชิกหลักการก็คือยามมีให้มาฝากยามยากให้มาถอนยามขาดทุนโลนให้มากู้นะครับยามไม่รู้ให้ถามแล้วก็พูดเป็นภาษาอีสานต่อท้ายว่าอย่าเว้าควันกันอย่าติกันอย่าใส่ความกันนะครับมันจะไม่เข้าใจนี้นะครับเฉพาะเงินสวัสดิการตั้งแต่ก่อตั้งมาปีนี้ปีที่35ครับเฉพาะเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสงเคราะห์ครอบครัวสงเคราะห์ต่างๆนะครับใน35ปีนี้จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกได้ 1,271 คนเป็นเงิน28ล้านบาทนะครับนั่นก็คือชำระหนี้แทนในกรณีที่เสียชีวิตนั่นก็คือสมทบค่าหุ้นหากว่ากรณีสมาชิกเสียชีวิตนั่นก็คือ เรื่องไปโรงพยาบาลนะครับมีให้ของขวัญวันเกิดมีให้ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ดำเนินการโดยไม่มีปัญหาอะไรมาโดยตลอดและที่สำคัญคือไม่ได้กู้ยืมใครมาดำเนินการเป็นทุนของตัวเองทั้งหมดนะครับจากมวลสมาชิกในตำบลอุ่มจานในตำบลนาเพียงอันนี้ในเรื่องของสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดดังนั้นสวรรค์บ้านนาจึงเกิดอยู่ที่ว่าหากมีให้มาฝากหากยากให้มาถอนไปใช้หากขาดทุนโลนให้มากู้นะครับในอัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่าเป็นมิตรภาพกับทุกคนนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือเจือจุนกันดำเนินการมาโดยมีหนี้4